น้องของคุณอองตวนได้โต้แทนพี่ชายหลังโดนท้าชกบอกว่าค่าตัว 400,000 ไม่พอเจอเสียบดตอบกลับแบบเดือดเลยงานนี้ครับท่านผู้ชมมวยจบแต่ว่าดราม่าไม่จบสำหรับมวยดาราเทนไฟท์เทนที่เพิ่งจะปิดฉากคู่สุดท้ายไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการเจอกันระหว่างเจ้าขุนจักรพรรดิซึ่งเป็นลูกชายของโปรโมเตอร์อย่างคุณเจเจตรินซึ่งได้ขึ้นชกกับหนุ่มแบงค์ทิติและผลการชกนะครับก็เป็นหนุ่มแบงค์ที่เป็นฝ่ายชนะเจ้าขุนไปได้ในยกที่2ครับก่อนที่จะตามมาด้วยกระแสที่เจ้าขุนนั้นชูนิ้วกลางและก็ดราม่าอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะมีดราม่าอะไรกันบ้างนั้นท่านผู้ชมสามารถดูได้โดยการกดที่ชื่อของข่าวนี้แล้วก็เลื่อนลงไปหาตรงหัวข้อที่ว่าข่าวที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็กดตรงลิงก์ข่าวที่ท่านสนใจได้เลยนะครับอ่ะมาฟังข่าวกันต่อในข่าวนะครับท่านผู้ชมบอกว่ามีดราม่าของเทรนเนอร์มุมดำนะครับนั่นก็คือคุณอองตวนปินโตที่เก็บอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่และก็ของขึ้นบนเวทีด้วยการประกาศลั่นออกมาว่าท้าชก3ต่อ1และขอใช้แขนซ้ายเพียงข้างเดียวงานนี้นะครับเลยไม่พลาดที่จะโดนดราม่าจัดหนักเช่นกันนะฮะทั้งนี้นะครับหลังจากที่ประกาศลั่นท้าชก3ลุม1ไปแล้วเนี่ยคุณอองตวนปินโตนะครับก็ได้ประกาศโพสต์ชี้แจงปมร้อนนี้นะครับใน IG โดยมีการบอกว่าผมต้องขอโทษทุกๆคนที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดวันนี้สติหลุดจนพูดไม่น่ารักการท้าทายบนเวทีวันนี้เป็นความเลือดร้อนมุ่งวามของผมผมอยู่ในฐานะโค้ชมีหน้าที่ผลักดันให้ลูกทีมไปถึงเป้าหมายไม่ใช่แพ้แล้วมาท้าตีท้าต่อยขอโทษอีกครั้งในความมุ่งวามของผมสัญญาว่าจะคุมสติให้ดีขึ้นขอบคุณและขอโทษอย่างที่สุดครับแต่ทว่าหลังจากนั้นนะครับเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ซึ่งเขาผู้นี้นะครับเป็นโปรโมเตอร์ศึกเพชรยินดีเจ้าของค่ายมวยดังเพชรยินดีอคาเดมี่ได้โพสต์ข้อความผ่านใน Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าผมเอาจริงให้ค่าตัว 400,000 น้ำหนักต่อให้2กิโลกรัม70ต่อ72กิโลกรัมต่อกติกามวยไทย5ยกอย่าไปท้าดาราเขาเขาไม่ใช่นักมวยแฮชแท็กสนใจทักมาแฮชแท็กอยากได้อะไรเพิ่มเสนอมาแฮชแท็กพร้อมพิจารณาทุกกรณีซึ่งข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทำเอาไว้แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูได้ที่ลิงก์ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะเอาละครับมาต่อกันเลยล่าสุดนะครับก็ได้มีน้องชายนะครับมาตอบคอมเมนต์แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเฟซจริงหรือว่าเป็นเฟซปลอมมาปั่นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมท่านผู้ชมที่เคารพก็ดูตามรูปนี้ได้เลยนะครับผมและหลังจากที่มีการตอบกับคอมเมนต์โดยคุณลีโอซึ่งเป็นน้องชายของคุณปินโตแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเฟซจริงหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าได้มีการลบคอมเมนต์ออกไปด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านผู้ชมเลยทำให้คุณเสียบดณัฐเดชนะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าไหนๆน้องมาเม้นในโพสต์พี่แล้วลบทิ้งออกไปถามพี่เรื่องค่าตัวไม่มีปัญหาน้องอยากได้เท่าไหร่ที่คิดว่าเหมาะสมกับค่าตัวอองตวนปินโตในฐานะนักมวยอาชีพน้องกล้าๆเรียกมาเลยเพราะว่าพี่เองก็รู้จักน้องมาตั้งแต่ค่าตัว 8,000 บาทต่อยวันเสาร์รอบค่ำลุมพินีเก่าอยู่เลยถึงแม้ว่าวันหลังๆน้องอาจจะจำพี่ไม่ได้เดินผ่านไม่ทักไม่ไหว้พี่ก็ไม่เคยถือสาเพราะว่าน้องอาจจะดังจนลืมที่มาว่าเคยมาจากจุดไหนเอาเป็นว่าถ้าน้องอยากชกจริงๆก็เรียกค่าตัวมาอยากได้เท่าไหร่ที่จะทำให้น้องชกมวยได้พี่ใจๆอยู่แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับส่วนใครนะครับยังไม่รู้ที่มาว่าจะชกอะไรกับใครยังไงนะครับผมจะบอกไว้ให้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือคุณเสียโบ๊ทนะครับก็ได้บอกว่ามาเจอตัวกับเพชรมรกตไหมซึ่งข่าวนี้ผมได้ทำไว้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงปักหมุดคอมเมนต์เลยเพื่อนๆกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็ตามไปดูคลิปได้เลยนะครับถ้ายังไงเมื่อตามไปดูเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยแชร์คลิปวิดีโอเข้าไปในกลุ่มมวยด้วยนะครับพี่น้องจะได้ทราบกันทั่วถึงนะครับผมสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันใครอยากดูเพชรมรกตเจอกับอองตวนปินโตแล้วก็คอมเมนต์พูดกันได้นะครับวันนี้กระผมนักข่าวอินดี้หมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ